สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ Teenage Dan Channel ในช่วงทีน่าอคาเดมี่นะคะวันนี้นะคะทีน่าก็จะมาบอกถึง3ปัญหานะคะที่คนส่วนใหญ่พบเจอเวลาที่เราเนี่ยพยายามจะฟังภาษาอังกฤษเนาะอย่างที่ทีน่าบอกเนี่ยฟังไปเถอะนะคะเดี๋ยวฟังยังไงเดี๋ยวก็ฟังรู้เรื่องเองแล้วมันจะมีอยู่ประมาณ3คำถามใหญ่ๆนะที่คนชอบถามมาเยอะมากเลยคือ1ไม่รู้ศัพท์จะทำยังไงไม่รู้ศัพท์จะทำยังไงนะคะถ้าไม่รู้ศัพท์นะเวลาที่เราดูหนังดูอะไรก็แล้วแต่ YouTube หรืออะไรเนี่ยให้เปิดซับไตเติ้ลโอเคป่ะคะให้เปิดซับไตเติ้ลเป็นภาษาอังกฤษเราก็จะเห็นคำศัพท์พอเห็นคำศัพท์มีคำไหนที่เราไม่รู้ก็ไปเปิด dictionary แค่นั้นเองมันยากไหมไม่ยากที่น่าคิดว่านะการที่ไปนั่งท่องศัพท์เนี่ยยกเว้นไอ้พวกคำศัพท์ที่ใช้บ่อยๆอย่าง100คำที่ที่น่าบอกนะคะพวกศัพท์พื้นฐานอะไรเงี้ยโอเคดีไปท่องแต่มันจะมีศัพท์นอกเหนือจากนั้นที่อาจจะเป็นคำใหญ่ๆที่อาจจะไม่ได้แบบว่าใช้ในชีวิตประจำวันบ่อยนักอะไรเงี้ยนะคะเราท่องไปนะถ้าเราไม่เคยเจอเขาพูดหรือถ้าเราไม่เคยออกมาใช้จริงๆเนี่ยเดี๋ยวเราก็ลืมเพราะฉะนั้นเนี่ยออกไปใช้เลยออกไปเจอจริงๆเลยพอเราเห็นมาปุ๊บปุ๊บปุ๊บงี้อ่ะคำนี้เราไม่รู้เปิด dictionary แค่นั้นเองเนาะวิธีการที่จะทำให้เราได้เห็นซับไตเติ้ลใน YouTube นะคะก็ง่ายนิดเดียวถ้าใครมี YouTube นะคะทำตามนี้เลยสมมุติอันนี้ค่ะ YouTube อันนี้นะอันนี้เป็น YouTube ของตีน่านะคะโอเคอันนี้เป็น YouTube ของตีน่าใช่มั้ยอันนี้เป็นบล็อกของตีน่าบล็อกของตีน่าเนี่ยมีทั้งภาษาไทยแล้วก็มีทั้งภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็กดไปที่บล็อกเสร็จแล้วเราก็กดไปที่ตรงนี้นะคะมันจะมีจุดๆๆ3จุดนะคะตรงข้างขวาบนของหน้าจอแล้วก็กดไปเสร็จแล้วให้เรากดเลือกตรงนี้นะคะ CC ที่เขาเขียนว่าแคปชั่นกดไปเลยแคปชั่นพอเรากดแคปชั่นเสร็จปุ๊บมันก็จะขึ้นไหมเลือกภาษาเห็นไหมถ้าเราอยากได้ภาษาอังกฤษเราก็เลือก English ถ้าเราอยากได้ภาษาไทยเราก็เลือกไทยนะคะก็เลือกไปเลยภาษาอังกฤษแล้วพอเราเล่นวิดีโอปุ๊บเห็นไหมมันก็จะมีซับไตเติ้ลให้แค่นั้นเองพอเราเล่นวิดีโอปุ๊บมันก็มีซับไตเติ้ลให้แล้วแต่นะคะว่าเป็นภาษาไทยหรือเป็นภาษาอังกฤษแล้วแต่เราเลือกเนาะทีนี้เนี่ยพวกช่องที่ที่น่าแนะนำนะคะถ้าใครชอบสำเนียงอเมริกันก็อาจจะดูอเลนอาจจะดูจิมมี่คิมเมลอะไรเงี้ยนะคะถ้าเป็นแบบบริติชก็อาจจะดูThe Late Late Night Show อะไรเงี้ยนะคะลองดูพวกช่องพวกนี้นะคะเขาจะมีซับไตเติ้ลที่ค่อนข้างที่จะถูกต้องก็คือมันจะมีบางอันเนี่ยเขาจะเรียกว่าออโต้เจเนเรตAuto-generated subtitle เนี่ยก็คือการที่คอมพิวเตอร์เนี่ยเป็นคนเขียนออกมาว่าคนคนนั้นพูดอะไรซึ่งบางทีเนี่ยมันอาจจะไม่ตรงเป๊ะแต่ว่ามันก็ค่อนข้างที่ได้ผลเหมือนกันโอเคป่ะคะแต่ถ้าอยากให้ได้แบบตรงเป๊ะนะที่น่าก็แนะนำดู Ellen ดู Jimmy Kimmel หรือไม่ก็ดู The Late Late Night Show อะไรเงี้ยนะคะพวกนี้นะคะ subtitle ก็จะเป๊ะๆ เลยเท่านี้เองถ้าเราไม่รู้ศัพท์ก็คือเราก็ต้องอ่านซับไตเติ้ลนั่นเองโอเคนะคะต่อไปอันที่2ก็คือฟังไม่ทันถามว่าฟังไม่ทันเนี่ยทำยังไงดีเอาจริงๆนะถ้าเป็นพวกรายการดีๆเหมือนกับ Allen Jimmy Kimmel อะไรที่ที่น่าพูดไปอะไรเงี้ยนะคะเขาไม่ได้พูดเร็วหรอกเอาจริงๆเขาพูดเป็นปกติธรรมดาเลยแต่ว่าเราไม่คุ้นเราไม่ชินก็เท่านั้นเองเวลาที่เราดูพวกคลิปสอนภาษาเนี่ยส่วนใหญ่นะครูสอนภาษาเนี่ยจะพูดช้าเพราะว่าอะไรเพราะว่าพอพูดเร็วไปเด็กก็ฟังไม่รู้เรื่องถูกป่ะพวกครูสอนภาษาเนี่ยจะต้องพูดช้าๆซึ่งตีน่าโคตรแบบว่าสวนกระแสอะไรตีน่าเป็นคนพูดเร็วเนาะแต่ว่าจริงๆเขาไม่ได้พูดเร็วหรอกเวลาที่เราไปดูแบบว่าในชีวิตประจำวันดูหนังดูอะไรเงี้ยมันเป็นความเร็วปกติเราแค่ไม่ชินเท่านั้นเองนะคะแล้วทำยังไงมันก็มีวิธีแก้เหมือนกันสมมติว่าเราเนี่ยใน YouTube ใช่ไหมถ้าเราอยากจะทำให้มันช้าลงก็ได้เหมือนกันนะแล้วก็กดไอ้จุดๆ3จุดนี้เหมือนเดิมเสร็จแล้วนะคะให้เรากดไปที่ playback speedเห็นไหมกดไปเลย playback speed แล้วเราก็เลือกความเร็วเลยถ้าเราอยากให้มันเร็วขึ้นเราก็กด 1.25 1.5 อะไรเงี้ยนะคะถ้าเราอยากให้มันช้าลงนะคะให้กด 0.75 0.5 0.25 อะไรพวกเนี้ยมันจะทำให้คลิปเนี่ยช้าลงเดี๋ยวลองกดดูอันนี้ก็จะช้าลงได้ยินที่น้าพูดว่าเมื่อกี้ที่น้าพูดว่าอะไรไทย/เวียดนามีสอะไรเงี้ยเนาะมันก็จะช้าลงถ้าใครฟังไม่ทันเนาะก็กดให้มันช้าลงมันไม่จำเป็นต้องช้าขนาดนี้ก็ได้มันก็มีระดับของมันนะคะลองไปเลือกดูเพราะฉะนั้นโอเคแก้ปัญหาไปได้อีกหนึ่งเปาะนะคะก็คือเวลาฟังไม่ทันทำยังไงเนาะอันที่3เนี่ยถ้าเบื่อดูซ้ำๆแล้วเบื่อแบบบางคนเนี่ยจะเป็นใช่ไหมเวลาที่ดูหนังเนี่ยไม่ชอบดูซ้ำซึ่งมันก็มีบางคนบางประเภทที่ชอบดูซ้ำอย่างตีน่าชอบดูซ้ำเวลาฟังเพลงอะไรที่ชอบมากๆก็จะฟังจนกว่าจะเบื่อฟังทั้งวันเป็นร้อยเป็นล้านครั้งแต่มันก็จะมีคนที่ดูซ้ำๆไม่ได้ฟังเพลงซ้ำๆไม่ได้มันเบื่อใช่ไหม
ติน่านะคะแนะนำให้ดูซีรีส์ให้ดูพวกซีรีส์ที่เป็นของฝรั่งของอเมริกาอะไรเงี้ยนะคะเช่นอย่างใน Netflix นะคะมันก็จะมีซีรีส์ให้เยอะแยะมากเลยแล้วเวลาที่ดูซีรีส์เนี่ยเราก็จะคุ้นชินกับสถานการณ์เราจะคุ้นชินกับภาษาเราจะคุ้นชินกับตัวละครเพราะฉะนั้นเนี่ยจากตอนที่1ไปตอนที่2ตอนที่3ตอนที่4เนี่ยมันจะค่อนข้างต่อเนื่องแล้วเราก็จะไม่เบื่อโอเคไหมตอนแรกๆมันอาจจะแบบเฮ้ยฟังไม่รู้เรื่องเลยว่ะมันเบื่ออะไรเงี้ยไอความเบื่อที่เกิดจากอันนี้คือความเบื่อที่เกิดจากความขี้เกียจโอเคป่ะอันนี้เริ่มขี้เกียจแล้วแต่ถ้าเบื่อแบบไม่อยากไปฟังซ้ำอะไรเงี้ยให้แนะนำให้ดูซีรีส์นะคะหรือถ้าใครไม่เบื่อใครชอบดูอะไรซ้ำๆซ้ำๆก็ดูซ้ำไปเลยเพราะว่าพอเราดูซ้ำปุ๊บมันก็จะค่อยซึมซับเราก็จะเริ่มรู้ว่าอ๋อคำนี้ออกแบบนี้คำนี้เป็นแบบนี้อะไรเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าดูแล้วเบื่อนะคะก็ให้ดูซีรีส์แค่นั้นเองเนาะสำหรับซีรีส์นะคะติน่าไม่รู้ว่ามีช่องทางไหนที่สามารถดูฟรีได้หรือว่ามีซีรีส์ใน YouTube ที่สามารถดูได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยติน่าไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ถ้าใครมี Netflix นะคะ Netflix เนี่ยคุ้มมากเพราะว่าอะไรเพราะดูแบบว่าไม่อั้นทั้งเดือนตลอดเดือนดูกี่เรื่องก็ได้แถมไม่มีโฆษณาคั่นอีกต่างหาก Netflix ควรจะมาสปอนเซอร์ติน่าด่วนแต่ว่าเนาะNetflix นะคะดีมากเลยแล้วก็ถ้าสมมติว่าใครอยากฝึกฟังแบบจริงจังนะคะเป็นคำที่สามารถใช้ในชีวิตประจำวันอะไรเงี้ยไม่ต้องไปคอยหาเองหรืออะไรเงี้ยยังไงลองดูหนังสือเสียงของติน่าได้นะคะชื่อว่า Listen Up ฟังพูดได้ภายใน30วันเนาะในนี้เนี่ยก็จะเป็นบทสนทนานะคะของติน่ากับเนธันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครคุ้นกับสำเนียงติน่าเนี่ยก็จะค่อนข้างง่ายหน่อยก็โอเคเราฟังรู้เรื่องก็รู้ว่าพูดว่าอะไรนะคะแล้วก็จะมีสำเนียงของเนธันก็คือสำเนียงเจ้าของภาษาเลยนะคะคือถ้าใครฟังเนธันออกเนี่ยเทพมากเลยนะเพราะว่าเนธันเขาค่อนข้างแบบเขาไม่เคยพูดภาษาอื่นนะเนาะเพราะฉะนั้นเขาก็คือแบบว่าสำเนียงของเขาแบบเต็มมาเต็มเลยนะคะเจ้าของภาษาเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยสามารถลองนำไปฝึกได้นะคะมีเป็นซีดีนะคะมากับหนังสือที่ติน่าเคยทำไปคลิปที่แล้วเนาะถ้าเราจะฝึกให้ได้ผลที่สุดเอาแบบจริงจังเลยนะว่าฉันจะต้องฟังภาษาอังกฤษให้ได้อะไรเงี้ยภายใน1เดือน2เดือน3เดือนอะไรเงี้ยต้องฟังแล้วเขียนออกมาแล้วก็ดูว่าที่เราได้ยินเนี่ยถูกต้องมั้ยที่เราอ่านออกเสียงเนี่ยที่เราพูดทุกวันเนี้ยเราพูดชัดพูดได้ถูกหรือเปล่าที่เราไม่รู้เรื่องเนี่ยเป็นเพราะอะไรกันแน่หรืออะไรเงี้ยนะคะสามารถติดต่อมาสั่งซื้อได้นะคะที่ LINE @linetina นะคะอย่าลืมตัว@เนาะสำหรับวันนี้นะคะติน่าต้องลาไปก่อนแล้วก็อย่าลืมนะคะการฟังเนี่ยต้องฟังต้องฝึกทุกวันแล้วก็อย่าเบื่ออย่าขี้เกียจคือถ้าเบื่อหรือขี้เกียจจริงๆนะอย่างที่ติน่าบอกเนี่ยคือเปิดให้มันเป็นแบ็คกราวด์ไปเปิดให้มันเปิดแบบไม่ต้องสนใจก็ได้อะไรเงี้ยมันก็เป็นการฝึกเพราะว่าหูเราเนี่ยมันฟังตลอดเวลานะคะโอเคสำหรับวันนี้นะคะติน่าต้องลาไปก่อนถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะสามารถกดไลค์แล้วก็ Subscribe ได้ที่ Teenagern Channel นะคะหรือถ้าใครอยากติดตามติน่าช่องทางอื่นนะคะสามารถไปติดตามติน่าได้ที่ Facebook แล้วก็ Instagram นะคะสำหรับวันนี้ติน่าต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ